ข้อ12นะครับบอกว่าถ้าหากกำหนดให้สิ่งอื่นๆคงที่กรณีใดต่อไปนี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งบนเส้นอุปสงค์เดียวกันหรืออาจจะสรุปง่ายๆว่าช้อยกขคงเนี่ยข้อใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจุดบนเส้นอุปสงค์นั่นเองครับเราก็ต้องมาเข้าสู่ทฤษฎีของอุปสงค์ก่อนนะครับกรณีที่อุปสงค์จะเปลี่ยนจุดได้นั้นเกิดจากสาเหตุอะไรครับเปลี่ยนจุดบนเส้นอุปสงค์เดียวกันอุปสงค์เนี่ยจะเปลี่ยนจุดเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็แล้วแต่นะครับเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนเนี่ยจุดบนเส้นอุปสงค์นั้นจะเปลี่ยนจุดเท่านั้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับ P Q 1 2 3 1 2 3ของเดิมสมมติอยู่ที่2สมมติว่าราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปเช่นผมจะสมมติในข้อนี้สมมติว่าราคาเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อราคาเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับอุปสงค์ก็จะลดลงก็คือความต้องการก็จะลดลงอยู่ที่1แล้วเราก็บอกว่าเส้นอุปสงค์นั้นมีค่าความชันเป็นลบก็คือจากซ้ายบนลงขวาล่างได้เป็นแบบนี้นะครับนี่คือเส้นดีมานด์อุปสงค์กรณีนี้ผมสมมติว่าราคาเพิ่มขึ้นจะเห็นว่าเป็นจุดบนเส้นเดียวกันนี่คือเท้าความโจทย์นะครับคราวนี้เรามาดูช้อยกันว่าข้อใดเนี่ยถูกที่สุดข้อกอบอกว่าการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภคไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่ราคาเราต้องการไอ้สิ่งที่เป็นราคาเพราะเราบอกว่าเมื่อราคาเปลี่ยนจุดบนเส้นอุปสงค์เดิมจะเปลี่ยนจุดบนเส้นเดิมนะครับดังนั้นเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงรสนิยมผู้บริโภคนั้นไม่ใช่ปัจจัยของราคานะครับมันเป็นรสนิยมซึ่งเป็นปัจจัยอื่นดังนั้นไม่ถูกต้องข้อขอไข่การเปลี่ยนแปลงเงินได้ของผู้บริโภคก็คือรายได้ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปรายได้นั้นถือเป็นปัจจัยอื่นไม่ใช่ราคาดังนั้นก็ไม่ถูกต้องด้วยนะครับข้อขาดไม่ถูกต้องต่อไปเมื่อกอกับขอนั้นไม่ถูกต้องดังนั้นข้ององูที่บอกว่าถูกทุกข้อก็จะไม่ถูกเลยนะครับสรุปกอไก่ขอไข่และมองูนั้นผิดก็เหลือข้อเดียวคือข้อขอควายข้อควายบอกว่าการเปลี่ยนจุดใช่หรือไม่ที่แน่นอนก็คือกอขอและงอผิดแน่นอนดังนั้นคอควรจะถูกต้องเรามาหาเหตุผลกันนะครับว่าคอถูกหรือไม่นะครับเมื่อเราบอกว่าอุปสงค์ในมันเปลี่ยนราคาเนี่ยนะครับราคาเปลี่ยนเมื่ออุปสงค์ราคาเปลี่ยนก็แปลว่าผู้บริโภคซื้อสินค้าเนี่ยราคามันเพิ่มขึ้นจากข้อนี้นะครับปรับจาก2เป็น3ราคาเพิ่มขึ้นแล้วผู้บริโภคนั้นเอาราคาที่ตัวเองไปซื้อนั้นจากที่ไหนครับผู้บริโภคก็จะต้องได้ถูกกำหนดราคาจากอุปทานอุปทานก็คือผู้ขายผู้ขายจะต้องกำหนดราคาให้ผู้บริโภคซื้อดังนั้นราคาที่เพิ่มขึ้นที่ผู้บริโภคเนี่ยบอกว่าราคาเพิ่มขึ้นอุปทานก็ต้องปรับราคาเพิ่มก่อนใช่ไหมครับคือมันจะต้องสัมพันธ์กันอ่ะเหตุผลที่อุปสงค์นั้นปรับราคาเพิ่มขึ้นก็เพราะว่าอุปทานปรับราคาสูงขึ้นข้อนี้ผมสมมติว่าราคาสูงขึ้นนะครับและอุปทานปรับราคาสูงขึ้นนั้นเส้นเป็นอย่างไรครับเส้นของอุปทานปรับราคาสูงขึ้นนี่นะครับ P Q ก็คืออุปทานนะครับ1 2 3ของเดิมสมมติว่าอยู่ที่2คราวนี้บอกว่าอุปทานปรับราคาสูงขึ้นเช่นอยู่ที่2นั้นปรับเป็น3เมื่อราคาสูงขึ้นก็จะต้องมีผลต่อปริมาณอุปทานที่สูงขึ้นด้วยก็อย่างนั้นก็จะเปลี่ยนจาก2เป็น3ด้วยนะครับของเดิมเนี่ยเส้นอุปทานนะครับลากจากซ้ายล่างขึ้นขวาบนของใหม่เมื่อเปลี่ยนราคานะครับก็จะอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายไปทางขวาปริมาณสูงขึ้นนะครับดังนั้นข้อคอควายที่บอกว่าเปลี่ยนจุดของเส้นอุปทานเนี่ยนะครับเปลี่ยนจุดจากจุดนี้ไปหาจุดนี้ที่มันเปลี่ยนจุดก็เพราะว่าราคาเปลี่ยนผลกระทบทำให้ปริมาณของอุปทานก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นการเปลี่ยนจุดดังนั้นข้อ12นั้นตอบ
ข้อคอควายนะครับ